นี่คือห้างของ CP ที่เซี่ยงไฮ้ CP บ้านเราเนี่ยแหละครับและความโหดก็คืออยู่ติดกับหอไข่มุกแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำหวงผู่เลยโคตรทำเลทองคนดูดิโอ้ยโหดมากอยู่ตรงข้ามเดอะบันนะคิดดูดิและเป็นห้างที่คนเซี่ยงไฮ้มาเดินเยอะมากๆด้วยนะคนดูจ๋าขึ้นชื่อว่าเป็น10สุดยอดศูนย์การค้าแห่งมหานครเซี่ยงไฮ้จากการจัดอันดับของสภาแห่งธุรกิจศูนย์การค้าของเซี่ยงไฮ้นะใหญ่มากเปิดมาตั้งแต่2545นะครับและบอกก่อนเลยว่าเขาไม่ได้จ้างฉันมานะคนดูพอดีฉันมาเซี่ยงไฮ้แล้วฉันจะพามาดูเฉยๆเพลินๆที่ไทยเขายิ่งใหญ่ขนาดที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าที่จีนเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับห้างนี้เขาชื่อว่าซุปเปอร์แบรนด์มอลล์นะครับหรือว่าชื่อจริงก็คือเจิ้งต้าคนที่เซี่ยงไฮ้รู้จักทุกคนครับคนดูน่าจะอยากรู้แล้วว่าข้างในห้างเป็นยังไงนะครับและนี่คืออาสาพาไปหลงห้างหรูของคนไทยในเซี่ยงไฮ้อะไรวะเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe กดติดตามอาสาพาไปหลงไว้ด้วยนะเพราะผมชอบเหลือเกินในการพาคุณไปดูที่ใหม่ๆๆหอไข่มุกจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับหอไข่มุกเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญที่สุดของเซี่ยงไฮ้นะแล้วก็ซุปเปอร์แบรนด์มอลล์นะครับหรือว่าเจิ้งต้าเนี่ยอยู่แทบจะติดกันเลยนะอยู่ใกล้มากๆนะครับแทบจะติดกันเลยอ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งแรกที่เดินเข้ามาเนี่ยคือเราไม่เหมือนอยู่จีนอีกแล้วเพราะว่ามีศาลพระพรหมนะครับอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับศาลพระพรหมเนี่ยก็เท่าที่หามานะคือสั่งมาจากใครครับคนไทยเป็นคนทำแล้วก็ตั้งไว้ที่นี่นะครับตั้งศาลที่นี่อันนี้ก็คือซุปเปอร์แบรนด์มอลล์เมื่อก่อนผมมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับมาที่นี่บ่อยมากเพราะว่าตอนนั้นเป็น AF เนาะแล้วก็ AF เนี่ยก็เป็นของ CP เหมือนกันเค้าเลยให้ผมเนี่ยมาร้องเพลงเป็นแบบไทยแฟร์ไทยเทรดเนี่ยอยู่ที่ซุปเปอร์แบรนด์มอลล์เนี่ยเพราะฉะนั้นผมมาเซี่ยงไฮ้ประมาณ10กว่าครั้งนะครับแต่ว่าไม่ได้มาแบบเป็น10ปีแล้วนะแล้วก็คือคนดูจะตกใจว่าห้างของคนไทยในเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันขนาดนี้เลยเหรอพอเราเข้ามาครั้งไหนเราก็จะพบว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะฮะมีทุกอย่างที่คุณอยากได้นะฮะห้างนี้นะครับ13ชั้นนะแล้วก็มีพื้นที่ทั้งหมด 250,000 ตารางเมตรแล้วก็หาในเน็ตมานะครับเจียไตเนี่ยเขาสร้างห้างนี้นะซุปเปอร์แบรนด์มอลล์ด้วยมูลค่าการลงทุน450ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่านิดเดียวเอง 15,300 ล้านบาทเองเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามีแบรนด์ชั้นนำเต็มไปหมดเลยนะซึ่งชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่ไฮเอ็นราคาสูงหน่อยนะครับก็มีทั้ง international brand นะแล้วก็มีแบรนด์ที่เป็นของจีนด้วยนะครับตลกตรงที่ถ้าเรามาจีนเนี่ยแบรนด์ที่เป็น international นะครับจะเรียกเป็นชื่อจีนหมดเลยนะอย่าง Lacoste เนี่ยเรียกว่าเอ้ยหยีไผ่นะครับถ้าเกิดออกเสียงผิดก็ด่าผมมาเลยครับอย่าง McDonald's เรียกไม้ตังเหลานะครับ KFC เรียกเคินเตอร์จี Adidas เรียกอาตีตาซือ Nike เรียก Nike ใช่ครับทุกแบรนด์มีชื่อจีนทั้งหมดนะครับแล้วก็เฮ้ยน่าช็อปเลยนะฮะของเยอะนะแล้วก็ราคาไม่ค่อยโดดจากใครเท่าไหร่ครับพวกรองเท้าอะไรอย่างนี้ใครมาเซี่ยงไฮ้นะจะบอกว่าเขาไม่รับเงินสดกันแล้วนะครับเป็นสังคมแคชเลสแทบจะ 100% ผมแลกเกินมาเป็นแบบหลายหมื่นเลยอะไม่ได้ใช้นะครับใช้บัตรไม่ก็ต้องโหลดแอป Alipay นะแทบทุกร้านไม่ว่าจะในห้างหรือนอกห้างเนี่ยไม่มีใครรับเงินสดนะครับปืนปืนรถไฟมาแล้วระวังรถไฟชนกันอย่าเพิ่งวิ่งนะรถไฟของผมเดินก่อนนี่คือชั้น2นะครับน่าจะเป็นชั้นแม่และเด็กนะขึ้นมาก็เจอเลโก้แบบนี้นะครับซึ่งแบรนด์จีนเรียกว่าเลอเกาก็จะมีขายของปกตินะครับชั้นนี้เขาก็จะมีโรงเรียนกวดวิชาสอนร้องเพลงสอนเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสื้อผ้าเด็กนะครับเต็มไปหมดเลยสังเกตได้ว่าเจิ้งต้าเนี่ยเอ้ยเหมือนทาร์เก็ตกรุ๊ปคนที่มาเดินเนี่ยเป็นแม่และเด็กเขาทั้งเยอะครับแบรนด์ในชั้น2นี้นะครับถ้าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยก็จะลงท้ายด้วยคิดส์นะครับฟิล่าคิดส์อะไรอย่างนี้ห้างนี้ถ้าเปรียบเทียบนะครับความหรูเนี่ยก็จะประมาณกลางๆนะเพราะว่าไม่ได้มีดีไซเนอร์แบรนด์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นห้างที่ใหญ่เลยมีร้านหนังสือซ่อนตัวอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งไม่ต้องสืบจากคนดูจ๋าหนังสือ 90% 99% เลยเป็นภาษาจีนครับไม่ต้องซื้อกลับบ้านอ่านไม่ออกเนาะอยากจะเล่าให้ฟังว่าเซี่ยงไฮ้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่เคยมากับตอนนี้เนี่ยโอ้โหแทบจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยครับเขาเจริญขึ้นเยอะมากนะแล้วก็เมื่อก่อนนะครับพูดภาษาอังกฤษเนี่ยคุณพูดไปเลยไม่มีใครฟังนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเจเนอเรชันใหม่นะเด็กๆก็จะพูดภาษาอังกฤษกันได้มากยิ่งขึ้นนะเวลาเดินทางป้ายรถไฟฟ้านี่ก็จะมีใบภาษาอังกฤษแล้วด้วยนะครับแต่เซี่ยงไฮ้รอบนี้ผมบอกเลยครับว่าคนน่ารักมากๆนะครับไม่ว่าอาม่าอากงเขาจะสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยเขาก็จะงัดมือถือขึ้นมาแล้วก็แปลภาษาจนเราสื่อสารรู้เรื่องนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยตั้งใจจะสื่อสารกับเรามากๆเหมือนทุกคนน่าจะคิดถึงนักท่องเที่ยวแหละครับอันนี้เข้ามาร้านหนังสือนะครับไม่น่ามีอะไรเดินต่อดีกว่าและนี่คือแบรนด์ที่ผมชอบมากๆเลยครับ Urban Revivo นะเป็นแบรนด์จีนครับทำเสื้อผ้าดีเลยนะตัดเย็บดีมากๆแล้วก็ราคาไม่แรงพอๆกับซาร่าครับ
ชอบมากเลยครับเสื้อผ้าทั้งผู้ชายผู้หญิงนะเขาจะมีความเฟี้ยวฟ้าวเนาะวัยรุ่นแล้วถ้าเกิดมาจีนในช่วงที่เขาลดราคาเนี่ยโอ้โหลดอย่างโหดถือว่าเฮ้ยราคาจับต้องได้นะเสื้อยืดก็จะตัวละประมาณ500กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วก็เสื้อผ้าทั้งหมดก็จะเลนจ์อยู่ประมาณหลักพันนะครับพันต้นๆอะไรอย่างงี้แบรนด์นี้เนี่ยเห็นเปิดที่ไทยอยู่สาขาเดียวนะครับที่ไอคอนสยามนะครับก็ลองไปเดินดูน่าจะชอบกันนะทุกคนแต่แน่นอนนะครับมาที่จีนก็ราคาถูกกว่านะแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่ช่วงลดราคานะครับรวยๆอย่างเราไม่ลดไม่ซื้อไม่แถมไม่จ่ายครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันต่อดีกว่านะครับมีแบรนด์อะไรแปลกๆบ้างนะในห้างจีนแวบเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นในไทยเลยแต่ไม่ได้ชอบเดินเข้าไปดูหน่อยอะไรคือมาจีนคือมาซื้อมูจิคืออะไรต้องบอกว่าเป็นมูจิที่ในไทยไม่มีมูจิน่ารักมากคนชอบชอบอ่ะนะก็คือมักจะหาอะไรที่ในไทยไม่มีเออพอแต่พอซื้อปุ๊บในไทยเอาเข้ามามันเป็นยังไงอันนี้ไทยไม่มีอันนี้มันเป็นแบบเป็นปากกาเจลน่ารักมากๆเลยดีชอบไปนั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวห้างต่อก่อนคุณไปเจออะไรมาที่เนี่ยดูเหมือนเขาจะเป็นเหมือนไทยเมื่อดูเหมือนไทยเออสัตว์มากเพราะว่ามีจานข้าวแมวหมาในมูจิเนี่ยนะและมีเสื้อกันฝนของหมาอ่าแต่ว่าเองไม่เลี้ยงหมาเออของเยอะนะของเยอะนะโอ้ยเสื้อผลหมาหน้าฝนไงของคนยังไม่มีซื้อให้หมาว่ะโอ้ยน่ารักว่ะเออมันมีแบบเปิดรูนะเปิดขี้อ่ะขี้คืออยากจะบอกว่ามูจิที่จีนเนี่ยของเยอะกว่าไทยนะครับก็ฝากไปถึงผู้บริหารมูจินะพี่ครับเอาเข้ามาเถอะครับผมเป็นลูกค้าครับเออพวกคอลเลคชันเสื้อผ้าที่ไป X กับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้เฮ้ยน่ารักมากครับแล้วก็มีของสัตว์เลี้ยงแล้วใช่มั้ยมีพวกอุปกรณ์แคมปิ้งน่ารักมากเลยไปกันต่อจ้ะนี่13ชั้นคงเดินกันไม่หมดนะวันนี้เจิงต้าถือว่าของเยอะนะแต่ว่ามันจะมีความแบบมืดๆหน่อยอ่ะด้วยความที่เขาเปิดมานานแล้วล่ะถ้าสว่างกว่านี้ก็จะน่าเดินขึ้นนะครับตรงนี้คือชั้น3นะครับก็จะมีแบรนด์ต่างๆที่อ่ะจับต้องได้ครับซื้อได้ครับราคาพอๆกับไทยนะในห้างเขามีทั้งหมด100กว่าแบรนด์นะครับอันนี้ผมผ่านมาจากในเน็ตอีกแล้วนะว่าการลงทุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยได้รับความสนับสนุนแล้วก็ความร่วมมืออันดีจากรัฐบาลจีนเสมอมานะเพราะเขาเห็นว่าให้ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมแล้วก็เศรษฐกิจของจีนนะมาเจอร้านกันดั้มอันนี้ครับเคยเห็นในไทยเหมือนกันแต่ว่าร้านนี้ใหญ่มากๆเลยของเยอะดีนะครับแต่เล่าให้ฟังว่าเมื่อปี2540เนี่ยเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจใช่ไหมครับทำให้เขาชะลอการลงทุนห้างนี้นะครับแต่ว่ารัฐบาลเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็ยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับโดยการให้เงินกู้จำนวนหนึ่งทำให้สามารถดำเนินการก่อสร้างสำเร็จลุล่วงนะครับเฮ้ยไม่ธรรมดานะถึงขนาดที่รัฐบาลให้เงินกู้เนี่ยแต่ว่ารัฐบาลเซี่ยงไฮ้เขาเชื่อมั่นในตัว CP มากๆเลยครับค่อยๆเล่าไปนะครับตรงนี้เดินต่อก็จะมีร้านกันดั้มใช่ไหมแล้วก็มีร้านขายของเล่นผมชอบตรงที่ว่าพวกฟิกเกอร์ในจีนเนี่ยเฮ้ยงานดีมากนะครับถูกลิขสิทธิ์นะแล้วก็ราคาดันถูกกว่าญี่ปุ่นซะงั้นครับในชั้นนี้ก็จะมีขายแบบนี้แหละครับของวัยรุ่นหน่อยมีเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็มีฟิกเกอร์ขายน่ารักมากเลยดูดิวันนี้นะเขาน่าจะมีงานมั้งมีงานวัดเหมือนที่ไทยเลยครับนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเหมือนห้างที่ไทยไม่มีผิดเลยเพิ่งรู้ว่าเออจีนก็มีงานวัดเหมือนกันนะครับและนี่ก็คืออะไรเนี่ยโยนห่วงนะครับเออเหมือนบ้านเราเลยมีปลาโป่งนะฮะมีระบายสีอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นห้างไทยแล้วก็เอาความเป็นไทยเข้าไปนะครับหรือว่าเขามีที่จีนเหมือนกันเนี่ยมีขายประกัดด้วยไม่เอาครับคนอะไรจะกัดกับประกาศบ้านหรือเปล่าตรงนี้เขาน่าจะเป็นโซนอีเวนต์แหละครับคล้ายๆห้างไทยเนาะมีมาจัดอีเวนต์ได้แล้วผมก็มาเจอร้านที่ดูเข้าท่าแล้วครับนี่อะไรเนี่ย Holyland Travel อ๋อเขาเป็นคาเฟ่นะครับคาเฟ่อวกาศคนเต็มร้านเลยนะเขาแจกฟรีหรือเปล่าเนี่ยน่ารักมากครับแล้วก็ได้ความมาว่านี่คือคาเฟ่อันดับหนึ่งของจีนนะเป็นธีมอวกาศไม่ว่าจะเป็นร้านนะครับหรือว่าเค้กหรือว่าคนขายหล่อทะลุอวกาศมากเลยครับซึ่งเค้กต่างๆเนี่ยก็จะจำลองการเป็นอุกาบาตเป็นจักรวาลสีสันสดใสจนน่าจับใจมีเค้กให้เลือกเป็นร้อยชนิดเลยครับว่ากลิ่นหอมมากๆแล้วก็เสียตังค์จนได้นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินความโหดก็คือร้านนี้นะครับมองออกไปเนี่ยวิวเราจะเห็นเป็นหอไข่มุกเลยนะโลเคชั่นตรงนี้น่าจะแพงมหาศาลเลยนะขอนั่งส้วมอวกาศตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็แกะเค้กออกมาโอ้สีเหมือนลูกอมปีศาจเลยครับแต่ว่าน่ากินนะเออดูสิดูเขาลงสีนะครับร้านนี้เขาดังเรื่องชีสเค้กนะครับซึ่งนี่ก็เป็นชีสเค้กเหมือนกันเนาะโอ้ข้างนอกเป็นช็อกโกแลตนะครับแล้วข้างในก็เป็นชีสเค้กแบบนี้แล้วก็มีไส้เหมือนเป็นเบอร์รี่นะเอ้าอร่อยผมว่าหวานกำลังดีนะครับแล้วก็
ชอบ texture ที่เป็นขอบที่เป็นช็อกโกแลตเนี่ยนะครับเป็นไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ลงสีกินแล้วฟันเป็นสีฟ้าเลยนะครับร้านนี้เนี่ยได้ความมาว่าเขามีเป็นพันสาขาเลยนะในประเทศจีนนี่แหละครับเรามายืนกินตรงนี้นะครับที่เห็นหอไข่มุกข้างหลังเอ้ยถือว่าเป็นอีกมุมที่ถ้ามาเซี่ยงไฮ้ก็มาถ่ายรูปตรงนี้ได้ครับเอ้ยอะไรเนี่ยขายทุเรียนอันนี้น่าจะเป็นของไทยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเห็นมีตรา CP ตรงนี้นะ CP Fresh อย่างที่ทุกคนรู้นะว่าคนจีนเขาคลั่งทุเรียนมากนะร้านนี้ก็จะขายเป็นภูแบบนี้แล้วก็มีเป็นลูกแบบนี้เลยนะมีแบบแช่แข็งข้างหลังนั้นด้วยนะครับแล้วก็คนเข้ามาซื้อกันค่อนข้างเยอะมากๆนะนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ทำเงินมากๆเลยนะครับของ CP เขาเนาะย้ำอีกทีเขาไม่ได้จ้างฉันมานะผมไม่อ่านมาครับก็คือ CP เนี่ยเขามาลงทุนในจีนตั้งแต่ปี2521นะครับหรือว่า40กว่าปีที่แล้วเนาะตอนนั้นจีนเขาเพิ่งเริ่มเปิดประเทศนะครับแล้วก็ CP ถือเป็นบริษัทต่างประเทศบริษัทแรกที่เข้าไปลงทุนครับเพราะเขาน่าจะเห็นว่าคนจีนเนี่ยเยอะมากๆเนาะปัจจุบันคือ 1,400 กว่าล้านคนครับถ้าธุรกิจโตที่นี่คือรวยยับแล้วก็ลงทุนในจีนต่อมาเรื่อยๆครับจนแบบครอบคลุมหลายธุรกิจมากๆมากกว่า300บริษัทนะครับครอบคลุมธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมธุรกิจอาหารธุรกิจยานยนต์ธุรกิจรายการโทรทัศน์ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจเวชภัณฑ์เป็นต้นนะรวมทั้งสิ้นแล้วนะครับมูลค่าการลงทุนรวมผมหามาจากในเน็ตนะสูงถึง 110,000 ล้านหยวนหรือว่า 550,000 ล้านบาทโคตรโหดอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันครับแล้วก็ปัจจุบันกลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่รวยที่สุดอีกที่ของจีนครับเฉพาะธุรกิจของเครือในจีนเนี่ยนะครับมีมูลค่าเกือบ 40% ของยอดขายรวมของเครือเจริญพกพันนะโหดมากๆเลยนะครับถ้ามองอีกมุมนึงก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขาเก่งมากๆเลยนะครับคือย้ำบ่อยๆว่าเขาไม่ได้จ้างผมมานะแต่พอหาข้อมูลแล้วมาเล่าให้ฟังเนี่ยโคตรเก่งโคตรโหดเลยเราขึ้นมากันต่อดีกว่านะครับชั้นบนเนี่ยเป็นชั้นของกินครับโอ้โหร้านละลานตามากเลยครับเขาตกแต่งเป็นเหมือนจีนโบราณนะครับแถวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหมือนฟู้ดคอร์ทนะเราจะได้กลิ่นมาล่าทั่วไปหมดนะครับซึ่งเราจะเห็นด้วยตาเปล่านะว่าร้านชาบูมาล่าเนี่ยมีให้พรึบเลยนะครับและคนโคตรเยอะเลยครับตรงนี้วันนี้ที่มาเนี่ยพอดีว่าเป็นวันหยุดนะครับแล้วก็เป็นช่วงอาหารเย็นพอดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกร้านที่เราเห็นเนี่ยต่อคิวเป็นชั่วโมงทุกร้านเลยครับยังไม่หมดนะคนดูจ๋าแค่เมื่อกี้ดูเหมือนเป็นฟู้ดคอร์ทนะครับมีโอ้โหหลายสิบร้านแล้วก็มีเป็นร้านที่เป็นสแตนด์อะโลนเนาะเพียบแล้วคนโคตรเยอะเลยครับแปลว่าในห้างนี้นะครับมีตั้งแต่อาหารราคาฟู้ดคอร์ทนะไปจนถึงระดับภัตตาคารแบบแพงๆเลยอ่ะเฮ้ยแล้วน่ากินมากๆครับอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายตอนกินมานะอยากจะบอกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันถ้าเกิดมาเซี่ยงไฮ้อ่ะแล้วก็อยากมาลองดูห้าง CP เป็นไงวะแล้วก็แวะมาหาของกินนะครับถือว่าห้างนี้ยอดเยี่ยมและที่นี่เขาก็มีโรงหนังด้วยนะมองจากตรงนี้นะครับเสียดายอย่างนึงก็คือเมื่อก่อนตอนผมมา10กว่าปีที่แล้วเนี่ยในห้างนี้เขาจะมีโลตัสนะครับซึ่ง CP เป็นเจ้าของเหมือนกันครับเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่โคตรใหญ่เลยแล้วก็มีสินค้าไทยนานาชนิดแบบโอ้ละลานตาแต่รอบนี้ที่มาเนี่ยเขาเอาออกไปแล้วนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลนะวันนี้ก็พามาดูห้างในเซี่ยงไฮ้ครับที่น่าตื่นเต้นก็คือเป็นของคนไทยนะถ้าตัดเรื่องที่คนดูกำลังจะคอมเมนต์ออกไปนะก็ถือว่าห้างนี้เป็นห้างที่ค่อนข้างน่าเดินเลยนะครับก็ถ้าเกิดมาเซี่ยงไฮ้ก็มาเดินได้ครับแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับห้างนี้ที่พามาทัวร์ในวันนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าอยากลองมาเที่ยวน่ามาเที่ยวหรือเปล่าเจิ้งต้าซูเปอร์แบรนด์มอลล์ที่เซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้นะแต่ว่าอยู่ในพื้นฐานความสุภาพโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยว EP หน้านะครับมีอีกหลายที่บนโลกนี้ที่อยากพาคนดูไปดูนะครับก็ฝากกดติดตามอาสาพาไปหลงไปด้วยนี่คืออาสาพาไปหลงห้างของคนไทยในเซี่ยงไฮ้